คือบีเลือดกระปิบกระปอยอยู่เรื่อยๆกดไปที่หน้าท้องเลือดมันก็จะไหลออกมาเยอะเลยพอหมอตรวจปั๊บเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นมะเร็งเป็นระยะที่3ถึง4ลามที่กระดูกเชิงกรานพอให้คีโมไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกเราเหนื่อยเราเพลียเราไม่มีแรงให้ไปประมาณสัก4หรือ5ครั้งลูกสาวอยู่อเมริกาก็โทรมาบอกว่าแม่ลองใช้นวัตกรรมอันนี้ของดร.คนนี้ดูซิพอทานไปสัก1อาทิตย์เราก็รู้สึกว่าเราเห็นผลเพราะเราเริ่มแข็งแรงอะเราค่าเลือดของเรามันก็ขึ้นทุกเดือนจนให้ไปเมื่อเดือนที่แล้วครบคอร์ส8ครั้งแข็งแรงมากรู้สึกเราสดชื่นแล้วน้ำมังคุดเนี่ยเป็นอะไรที่เราแบบชอบมากพอทานแล้วโอ้โหเราแบบสดชื่นมากมีความรู้สึกว่าเราแข็งแรงกว่าตอนที่เราไม่เป็นมะเร็งอะต้องใช้คำพูดนี้จริงๆนะคะ